sen? หลังจากการเดินทางที่เสี่ยงภัยซินเดอเรลล่าและโพฟูมาถึงหมู่บ้านที่พระราชาของเผ่าอาศัยโรซ่าและเซร่าร่วมทางมาด้วยก่อนที่จะก้าวขึ้นฝั่งพระราชากระซิบบางอย่างข้างหูซินเดอเรลล่าเข้าใจแล้วนั่นดีมากเลยพระราชาพูดอะไรกับท่านอย่างนั้นเหรอนะอ๋ออย่างนั้นเหรออืมโอเคเลยพวกเขากระซิบอะไรกันนะเพื่อนยากได้เวลาพบเผ่าของฉันกันแล้วล่ะโอ้นั่นอะไรอ่ะฉันไม่ลงไปจากเรือเด็ดขาดลงมาเขาเป็นชนเผ่าไร้พิษสงโอโลโอโลโนโลโอ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 โลนี่ปล่อยฉันนะเอามือออกไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันฉันบอกแล้วว่าเราไม่ควรมานี่คนพวกนี้จะต้มเราทั้งเป็นพระราชาหายไปแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เป็นการแสดงน้ำใจแบบไหนกันเนี่ยเขาไม่กลัวเหรอคนพวกนี้จะกินเรานะเราต้องกลัวอยู่แล้วแต่จะให้ทำยังไงล่ะเซร่าเอานี่ไปเอานี่ไปกินซะฉันไม่อยากถูกต้มเอาไปเอาไปเลย ต้มเหรอเอาความคิดนั้นมาจากไหนกันเนี่ยท่านไม่ได้จะต้มเราด้วยหม้อพวกนี้หรอกเหรอฮะไม่แน่นอนเราไม่ต้มพวกเธอหรอกนะนี่ไม่ใช่หม้อต้มมันคือบันลังสำหรับให้เธอนั่งต่างหากล่ะอะไรกันล้อเล่นงั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วมันเป็นการล้อเล่นกับแขกตามธรรมเนียมของเราไงล่ะหวังว่าเธอจะไม่หงุดหงิดหรอกนะดูเธอกลัวมากๆเลยล่ะพวกเขาไม่กลัวเลยเพราะพวกเขารวมหัวกันไงเราจะล้อเจ้าหญิงเล่นไม่ได้ถึงได้เลือกเธอยังไงเล่าดีมะงั้นเรื่องที่กระซิบกันบนเรือก็เป็นเรื่องนี้สินะอย่าโวยวายไปเลยนะมันก็แค่ล้อเล่นกันแต่เธอโวยวายซะใหญ่โตไปเลยนะเออฉันโกรธอย่างนั้นมากเลยในที่สุดก็ได้เวลาทัวร์ซาฟารีตั้งสติไว้เราจะใช้ประโยชน์จากการเที่ยวซาฟารียังไงหล่ะแม่เราจะหาโอกาสดีๆที่จะกำจัดซินเดอเรลล่าไงล่ะขณะที่โรซ่ากำลังวางแผนการของเธอเพื่อนของเราก็ได้เห็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว้าวมันสูงเท่าไหร่เนี่ยโพฟูนี่คือตัวยีราฟนะต่อไปคือราชาแห่งสัตว์ป่าสิงโตและแน่นอนเพื่อนของเราก็ตื่นเต้นกันมากระวังตัวให้บ้างซินเดอเรลล่าสิงโตอันตรายมากเลยล่ะเราแค่ยืนดูอยู่ห่างๆพอฟูไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่ไงล่ะโอกาสที่เรากำลังรออยู่นะแล้วจะยังไงต่อล่ะแม่ซินเดอเรลล่าจะประสบอุบัติเหตุที่แสนโชคร้ายไง และฉันจะได้แต่งงานกับเจ้าชายและกลายเป็นเจ้าหญิงคนใหม่มันยอดเยี่ยมนี่ไงล่ะสิงโตเรามาถึงที่อยู่ของมันเลยนะเนี่ยท่านดูมันได้โดยไม่เข้าใกล้เกินไปนะพวกมันช่างสวยงามจริงๆว่าไหมพอฟูดูสิและเมื่อกำลังจะถึงที่ของพวกเธอโรซ่าก็เริ่มวางแผนการที่วางไว้เริ่มแล้วนะโอ้สะพานหายไปแล้วฮะทำไงดีอะสะพานหายไปได้ยังไงเนี่ยด้วยน้ำยาที่ทำให้หายไปยังไงล่ะแย่แล้วสิงโตกำลังมาแล้วจะทำไงดีหวังว่าจะได้ผลนะใจเย็นที่รักเรากำลังจะไปแล้วอย่าโอ้ไม่นะ
ซินเดอเรลล่ากับโพฟูตกอยู่ในอันตรายฉันทนอยู่ไม่ได้เจ้าคงไม่ชอบหรอกแต่ฉันจะเป็นต้องทำนะเธอทำอะไรของเธออยู่นั่นกำลังคุยกับสิงโตอยู่หรือไงสิงโตเริ่มทำท่าทางเหมือนกับแมวเพราะมนต์คาถาเรียบร้อยไปเถอะพ่อฟูขอบคุณเพื่อนยากจะเป็นสิงโตที่ใจดีมากมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยส่วนสุดท้ายของทัวร์คือการเยี่ยมชมช้างพระราชามีเซอร์ไพรส์ให้พวกเขาใครก็ตามที่เลี้ยงช้างด้วยมือเปล่าจะได้ตราแห่งความกล้าหาญของเผ่าเราไปตราเส้นนี้ทำจากเพชรแอฟริกันที่หายากที่สุดอีกด้วยนะนี่ไงดูนั่นสิมันต้องมีค่ามากแน่เลยเธอควรได้มันเราทำพลาดกันมามากแล้วฉันทำไม่ได้ช้างมันตัวใหญ่เกินไปนะแม่แน่ละมันตัวใหญ่ก็มันเป็นช้างนี่นะในทางตรงกันข้ามซินเดอเรลล่าตรงไปยังที่อยู่ของช้างโดยไม่ลังเลเลยและเก่งมากที่รักเธออยากได้เพิ่มหรือเปล่าไปทำด้วยสิมัวแต่รออะไรอยู่อีกก็ได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างไม่ง่ายสำหรับเซราโอ้หยุดจ้ะอย่าเข้ามาหยุดไม่จ้ะหยุดจ้ะเฮ้ยฮะไม่นะไม่ใช่แบบนี้สิซินเดอเรลล่าได้รับตราแห่งความกล้าหาญเพราะเธอให้อาหารช้างด้วยมือเปล่าตราแห่งความกล้าหาญเป็นของท่านแล้วเจ้าหญิงขอบคุณท่านมากเลยค่ะฉันจะเก็บตราแห่งความกล้าหาญนี้ไว้ตลอดไปโฮโลโฮโลโนโลโลการผจญภัยแอฟริกาจบลงและเพื่อนเราก็จากมาพาเอาความทรงจำที่ดีกลับไปยังประเทศของพวกเขาอย่างมีความสุข